ับมาถึงวิทยากรท่านสุดท้ายในช่วงของเซสชันเช้านี้แล้วนะครับฟังในเรื่องการแปรรูปอาหารกันมาเยอะแล้วเรามาฟังในเชิงมุมมองของเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำๆยุคสมัยนี้ไม่พูดถึงเรื่อง AI ไม่พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เนี่ยตกยุคแน่นอนนะฮะแต่นำมาประยุกต์ใช้ยังไงนะครับกับเรื่องของมันสำปะหลังหรือว่าผลิตภัณฑ์ของอาหารนะครับเดี๋ยวต้องรอฟังท่านนี้ครับเป็น CEO จากบริษัท EastLab จำกัดนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิการว่องวิริยะวงศ์ครับเรียนเชิญครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มรกตแล้วก็ทีมงานที่ช่วยเตรียมงานให้เรียบร้อยนะคะค่ะก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหารน้อยหน่อยแต่ว่าทุกอย่างก็เกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยมุมมองของ AI ที่เข้ามาช่วยในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจค่ะคืออันนี้เป็นข้อมูลจาก PwC กับ McKinsey ที่บอกว่าภายในระยะเวลา10ปีEconomy ที่จะสร้างขึ้นได้ด้วย AI เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าประเทศจีนขนาดใหญ่ในเชิงของ revenue เนี่ยประมาณ 15.7 trillion ค่ะแล้วก็นั้นก็เทียบเป็น 15% ของGDP ที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรกเนี่ยการเพิ่มของ GDP เนี่ยค่ะมันจะเริ่มต้นมาจากการที่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคนคือ operation efficiency ที่เพิ่มขึ้นจะ account for ประมาณสัก 69% ในช่วงแรกแล้วพอช่วงปลายๆค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของการ increase revenue หรือการ capture new demand เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ drive economy มากกว่าตัวอย่างของการเพิ่ม operation efficiency ก็คือการทำให้คน1คนแทนที่ทำงานได้ 100% ทำงานได้ 200% ด้วยการทำ automation ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เขาสามารถทำงานได้ดีขึ้นจัดคิวงานทำให้ productivity เขาไม่ลดลงเวลาเขา switch taskอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถจะเห็นได้ตอนนี้ก็พวก productivity tool ทั้งหลายแหละที่ออกมาเป็นบริษัท startup ส่วนถ้าเกิดช่วงปลายๆเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการเอาข้อมูลมาสร้างเป็น personalized experience ให้กับแต่ละคนอันนี้อาจจะยังฟังดูจะค่อนข้างไกลตัวนิดนึงนะคะแต่เราคิดว่าการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการกินของคนเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราทำสิ่งที่เขาชอบก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะชอบและเรียกหาสิ่งเหล่านั้นค่ะนั่นก็คืออนาคตที่เรากำลังจะไปค่ะซึ่งถ้ามองว่าในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยค่ะเซกเตอร์ไหนที่เป็นเซกเตอร์ที่เริ่มต้นจะเอา AI เข้าไปใช้ได้มากที่สุดหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเซกเตอร์ของการผลิตเพราะว่าเป็นงานที่สามารถจะเอาโรบอทเข้าไปช่วยแทนคนได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีความซับซ้อนของการผลิตที่เอา AI เข้าไปช่วยนะคะแล้วก็เซกเตอร์ที่จริงแล้ว lead adoption ก็คือรีเทลก็คือการทำ product ให้กับ consumer สิ่งก็คือ space ที่เราอยู่เนี่ยค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็น timing ที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลา0ถึง3ปีแรกค่ะปัญหาที่เราพบเจอแล้วก็ EatLab พยายามที่จะแก้ปัญหาค่ะก็อย่างในธุรกิจร้านอาหารจริงๆเป็นธุรกิจที่red ocean มากๆก็คือยิ่งในช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะก็เชื่อว่าทุกคนในนี้จะต้องมีคนรู้จักที่เปิดร้านอาหารอยู่มั้งใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วคือทุกคนเปิดร้านอาหารค่ะแบบแล้วก็มีความทุกคนก็เป็นคอน sumer ของร้านอาหารเหล่านั้นแต่ทำไมร้านอาหารถึง 80% ก่อนที่จะถึงเวลา3ปีเขาถึงไม่สามารถที่จะ maintain business ต่อไปได้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะอาหารเขาไม่อร่อยหรือเปล่าเขาปรับสินค้าไม่ได้เร็วตามความต้องการของผู้บริโภคคำว่าสินค้ามันไม่ได้ประกอบด้วยแค่ตัวสิ่งที่เขาทานเข้าไปแล้วเขารู้สึกยังไงแต่มันก็คือบรรยากาศร้านอาหารมันก็คือโปรโมชั่นมันก็คือทุกสิ่งอย่างที่มันประกอบมาเป็นโปรดักที่คนคนหนึ่งที่จะวิลลิ่งที่จะจ่ายเงินให้นะคะก็เราก็พยายามแก้ปัญหานี้จริงแล้วโซลูชั่นของร้านอาหารก็มีหลากหลายแบบแต่มันก็ไม่มี AI ที่เข้าไปช่วยในการดำเนินการของธุรกิจร้านอาหารอันนี้ก็จะมาเข้าในส่วนที่ EatLab สร้างเทคโนโลยีที่ใช้กล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ในการที่จะแคปเจอร์สิ่งที่เราเรียกว่าความชอบของผู้บริโภคค่ะก็จะมีตั้งแต่ experience ตั้งแต่เขาเข้ามาในร้านอาหารไปจนถึงเขามานั่งทานจริงๆแล้วก็วัดขึ้นมาเป็นความสุขอันนี้คือตอนที่เราเริ่มต้นทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้กับ
ธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบแต่พอเรามองไปแล้วว่าจริงๆแล้วการผลิตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ตัววัตถุดิบอย่างเดียวมันมีช่องทางการขายมันมีวิธีการขายมันมีรูปลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกันขึ้นมาเป็น product นะคะก็เดี๋ยวตอนเที่ยงทุกท่านคงได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมชมร้านอาหารเป็นต้นแบบของร้านอาหาร Eat Lab ที่ตอนนี้ถูกถอดออกมาเป็นกล้องตัวเล็กๆราคาหลักร้อยไม่ต้องสร้างร้านอาหารแบบนี้แล้วแต่สามารถที่จะมาเช่าอุปกรณ์ของ Eat Lab เข้าไปติดตั้งในร้านอาหารทุกคนแล้วก็ทำสิ่งที่เราทำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เราก็จะมีเก็บตั้งแต่เรื่องของจังหวะการตักอาหารอย่างเงี้ยค่ะคือกล้องนี้ก็ติดอยู่ในร้านอาหารประมาณทั้งหมดตอนนี้มีประมาณ200ตัวนะคะที่ติดอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์ก็จะพยายามซ่อนให้ไม่ได้เป็นที่โดดเด่นมากในบรรยากาศร้านอาหารสิ่งที่เราเก็บก็คือจังหวะการตักอาหารการเคลื่อนไหวตำแหน่งของของที่วางอยู่ในแต่ละที่ต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารบางร้านพอสังเกตเห็นบ่อยๆว่าคนมักจะวางโทรศัพท์มือถือไว้ตรงขอบมุมโต๊ะตรงขอบมุมโต๊ะก็เลยเป็นที่ wireless charge เพื่อที่จะรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคเหล่านั้นคือสิ่งเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลขึ้นมาในระดับแมสได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงที่เราทำดีเทคชันเรื่องของจังหวะการตักว่ามีการตักขึ้นมาครั้งหนึ่งตักถี่มากน้อยแค่ไหนเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เราเข้ามาประกอบในการที่จะประเมินว่าลูกค้าเนี่ยเขามี engagement กับ product มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็น engagement กับอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะมีเมนูที่ตั้งข้างๆโต๊ะเป็นโปรโมชั่นก็คือว่าคนคนนี้เขาดูโปรโมชั่นนานแค่ไหนค่ะเรามีติดใน Cloud Kitchen ที่ทำ detection ในเรื่องของอุปกรณ์รักษาความสะอาดของพนักงานอย่างเช่นเขาใส่หมวกใส่ถุงมือใส่แมสระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าแล้วนอกจากนั้นเองก็จะมีการดูเรื่องระยะเวลาในการที่ทำผลิตในแต่ละส่วนเพื่อจะดูประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาเทียบไปกับเอาท์พุตที่ต้องการทรูพุตที่ใส่เข้าไปต่างๆเพื่อที่จะวัด efficiency ของการผลิตซึ่งในลักษณะของ Cloud Kitchen มันคือการทำ distributed almost real time production ให้กับที่ serve demand ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะคะก็นอกจากนั้นก็มีการทำ detection ของคนที่แยกระหว่างสตาฟแต่ละประเภทผู้บริโภคที่เข้ามานั่งทานในร้านอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เรานอกจากทำพอเราทำ detection พวกนี้ได้เราก็จะเริ่มรู้ว่าคนใช้ระยะเวลาในการรับประทานอาหารนานเท่าไหร่เขารอให้เมนูเข้ามาเสิร์ฟนานแค่ไหนซึ่งข้อมูลเหล่านี้คือถ้าพูดมามันเป็นตัวเล่มก็จะแบบมีเยอะมากแล้ว machine เนี่ยมันก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าทางคนแบบนี้นะเขาจะกลับมาซื้อซ้ำถ้าทางคนทำแบบนี้นะหรือว่ามีจังหวะเอื้อมตรงนี้นะแปลว่าเขาไม่ชอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่กลับมาอีกคือพวกนี้มันก็เชื่อมไปกับข้อมูลยอดขายเชื่อมไปกับข้อมูลท่าทางพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ถอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะมันอาจจะฟังดูแบบa bit out there แต่นี่ก็คือสิ่งที่ Eat Lab ทำนะคะคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันมันไม่ใช่แค่ข้อมูลด้านเดียวข้อมูลปริมาณมากมาประกอบกันทำให้เราพัฒนาเมนูใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นเมนูตอนที่ Eat Lab ได้ทดลองพัฒนานะคะแล้วก็ถ้าอย่างที่เห็นก็ราคามันก็จะแพงขึ้นแต่ว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเพราะว่าเราพยายามแครกแล้วว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วเราก็position product ให้อยู่ในจุดที่เขาสื่อได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารอะไรต่างๆเขาจะเป็นพัฒนาเมนูใหม่ไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็มีขายจริงอยู่คือนอกจากการเอาข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันก็มีการเอาข้อมูลมาช่วยการออกแบบโปรโมชั่นทำยังไงให้เราสามารถจะ move คนที่เคยซื้อแค่อาหารมาเป็นซื้ออาหารและเครื่องดื่มและทำให้คนที่ซื้ออาหารและเครื่องดื่มเนี่ยคือซื้อมากกว่านั้นหรือซื้อกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มเขาเรียก average check size ของร้านอาหารต่างๆซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าเราดีไซน์ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ค่อนข้างจะเป็น illogical irrational being ที่สามารถจะหา logic อยู่ข้างหลังได้พอสมควรแต่เป็นไม่ใช่ logic ที่เขาเข้าใจว่าเขาเป็นค่ะหรือว่าการหาเมนูจากเมนูไหนที่จริงๆแล้วคนชอบแต่ว่าคนไม่ได้ค่อยได้สั่งตอนนี้จริงๆแล้วร้านอาหารส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ส่วนใหญ่จะดูจากยอดขายเขาก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเมนูอย่างข้าวผัดกุ้งที่ร้าน Eat Lab
คือคนชอบทานแต่ว่าสั่งน้อยก็เลยต้องมาจัดเป็นโปรโมชั่นอะไรต่างๆค่ะก็จะมีสิ่งที่เราทำหลายๆอย่างทำ improvement สุดท้ายก็วัดออกมาเป็น impact ว่าคีย์หลักแล้วเนี่ยคือเราจะต้องการทำให้ user ของเราหรือร้านอาหารเนี่ยเขาได้ realize benefits บางอย่างอันนี้เป็นตัวเลขที่เกิดจากการทดลองในช่วงระยะเวลาที่เริ่มไพลอตกับลูกค้าไปนะคะภายในเวลา3เดือนแรกเนี่ยเราเห็น incremental improvement ในเชิงของ revenue เนี่ยประมาณ 30% กว่าแล้วก็ cost reduction ประมาณ 20% กว่าคือร้านอาหารเนี่ยมีช่องว่างในการทำ optimization เยอะมากค่ะเพราะว่าไม่เคยทำ optimization มาก่อนยกเว้นถ้าเป็นเชนที่ใหญ่ขนาดหลักร้อยสาขาเขาก็จะมีวิธีการมี methodology ในการทำ systematic optimization นะคะimpact ก็คือเพิ่ม average check ทำให้คนคนนึงที่ปกติเข้ามาซื้อ120บาทกลายเป็นซื้อ180บาทให้ได้โดยที่เขา willing ที่จะที่ pay to pay นะคะจากตัวเขาเองเราเห็น improvement ว่า pre กับ post intervention ของ Eat Lab เนี่ยทำให้ revenue เพิ่มเท่าไหร่ profit เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ average เพิ่มเท่าไหร่ quantity ที่ purchase เนี่ยมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ถอดออกมาเป็น solution ของ Eat Lab ค่ะตอนนี้ก็ที่มี deploy ให้กับร้านอาหารก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลรอบๆร้านอาหารไม่ใช่แค่ในเชิงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่อย่างที่บอกคือองค์รวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะสำหรับร้านอาหารเองเพราะถ้าเรามองว่าร้านอาหารเหมือนเป็น distribution center ของ product ก็ทำยังไงให้สามารถที่จะ adapt ไปตามความชอบของแต่ละคนในพื้นที่ได้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการตัดสินใจต่างๆเราพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มให้ user เราสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมต่อโดยที่เขาแค่ plug in ข้อมูล POS ของเขาเท่านั้นที่อื่นเหลือข้อมูลที่เหลือเนี่ยเป็นข้อมูลที่ Eat Lab provide ให้กับเขาค่ะก็จะมีอย่างเช่นการทำเมนูที่ลูกค้าชอบทำเซตเมนู optimize แบบ pricing ต่างๆหรือว่าทำยังไงให้ operation ของเขาเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะคะก็เราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่คิดร้านอาหารนะคะสามารถที่จะเข้าไปเว็บเดี๋ยวตอนหลังจะมีให้สามารถที่จะดาวกดเข้าไปจริงๆเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะเบื้องหลังของเอลลี่เนี่ยมันคือการทำฟอร์แคสต์การดูว่ายอดขายวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างจะขายได้กี่ออเดอร์วันอีกอาทิตย์นึงข้างหน้าจะขายได้ยังไงบ้างค่ะซึ่งมันช่วยในเรื่องของการวางแผนการวางแผนจำนวนคนการวางแผนจำนวนวัตถุดิบที่จำเป็นต้องสต็อกเพื่อที่จะลดการสูญเสียคือถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะทำแล้วก็จัดการได้ดีขึ้นค่ะก็จะมีเรื่องของ manpower แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลจากที่เราทำขึ้นมาforecast ที่เราทำขึ้นมาจากข้อมูลกลางนะคะเป็นข้อมูลของ soybeans นะคะรายวันเราก็ทำ prediction ออกมาว่าวันพรุ่งนี้ราคาถั่วเหลืองต่อกิโลเนี่ยมันจะเท่ากับกี่บาทแล้วมันก็พอดีว่ามันก็แม่นยำในระดับหนึ่งนะคะ8-90%โดยที่คาดการล่วงหน้า3เดือนคือถ้าคนที่เป็นเทรดเดอร์หรือคนที่เป็นซัพพลายเออร์ได้อินโฟเมชันเนี้ยเขาก็จะไปเก่งราคาได้ค่ะก็อันนี้จริงๆก็เป็นสิ่งที่พอข้อมูลที่ Eat Lab ได้รับเข้ามาก็จะไปเบนฟิตสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในเน็ตเวิร์กซึ่งรวมไปถึงซัพพลายเออร์ซึ่งน่าจะเป็นเมเจอร์เบเนฟิตเตอร์ของงานนี้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็หน้าตาของแพลตฟอร์มเราตอนนี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็ expand ไปมี adoption ในประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์ประมาณ 2,000 กว่า outlet นะคะที่มี contract ที่ work ด้วยกันค่ะก็ยังไงก็ฝากสามารถที่จะเข้าไปหน้าเว็บของ Eat Lab ได้นะคะคือเราพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้ร้านอาหารเนี้ยสามารถ prosper ได้ไม่ใช่เพียงเพราะการทำอาหารที่อร่อยเพราะเราเห็นหลายร้านที่อาหารอร่อยแต่สุดท้ายต้องปิดกิจการลงค่ะก็ยังไงฝากด้วยค่ะหวังว่าไม่เกินเวลามากค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับดร.ชนิกานะครับอีกหนึ่งความว้าวของเทคโนโลยีนะฮะตัดสินกันอยู่บนข้อมูลนะครับสมัยนี้นะฮะจะได้ไม่ใช่จากสัญชาตญาณแล้วมั้งนะฮะใช้ Data นะครับในการช่วยตัดสินใจก็น่าสนใจมากๆแล้วปัจจุบันก็โอ้โหมีฐานลูกค้าเยอะเลยนะครับ